สวัสดีครับวันนี้พี่มากับตัวนี้ครับ GoPro Hero Black แต่เป็น Black 2 Black นะครับอันนี้เป็น11 Black นะครับส่วนอันนี้เป็น10นะครับวันนี้ก็จะเอา2รุ่นนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าระหว่าง10กับ11มันต่างกันยังไงครับก่อนไปดูความต่างมาดูความเหมือนก่อนนะครับจากรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับมองจากข้างหน้าแล้วไม่รู้สึกเลยว่าต่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่จอหน้านะครับที่มีขนาด 1.4 นิ้วก็ 1.4 นิ้วเท่ากันแล้วก็โลโก้นะครับ GoPro สีฟ้านี่ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยส่วนข้างบนก็เหมือนไม่ต่างนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นฝาเปิดแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็มีตัวขาสำหรับยึดนะครับให้เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับชึบนี่ด้านหลังก็ไม่ต่างนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งที่ต่างก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มโหมดปุ่มนี้จะอยู่ด้วยกันนะปุ่มเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่อันนี้เขียนว่า10 black นะครับส่วนอันนี้เขียนว่า11 black แค่นั้นเองนะครับนี่คือภายนอกนะครับอ๋อลืมบอกจอด้านหลังนะจะเป็นจอ 2.27 นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับไม่มีคนต่างทีนี้ลองมาดูความต่างอันดับแรกนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งแบตเตอรี่นะครับตัว GoPro 10นะครับจะเป็นแบตสีฟ้านะครับเป็นแบตรุ่นเดิมที่ใช้กันอยู่นะครับส่วน GoPro 11นะครับจะเป็นสีขาวนะฮะมันมีความแตกต่างกันยังไงก็คือตัวแบตสีขาวนี่คือเป็นแบต Enduro นะครับที่มีความอึดมากกว่าที่มีความอึดมากกว่าถึง 38% แล้วก็สามารถใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำได้ดีกว่านะครับมันก็ทำใหระยะเวลาในการใช้งานที่เราใช้งานณตอนนั้นในที่ที่มีอุณหภูมิน้อยเนี่ยอันนี้จะใช้ได้นานมากกว่านะครับถ้าใครเคยไปถ่ายในที่ที่แบบอุณหภูมิต่ำๆนะครับก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่ของเรามันจะเปลืองแบตเตอรี่ของเรามันจะหมดเร็วมากนะครับไอ้ตัวแบต Enduro ตัวใหม่นี้ก็จะมาตอบสนองในส่วนนี้นะครับทีนี้มาถึงความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยที่เป็นสเปคหลักเลยนะครับก็คือ GoPro 11 Black นะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับโดยใช้คำว่า Taller เขาใช้คำว่า Taller เพราะว่ามันจะมีความสูงขึ้นนะครับมันจะมีความสูงมากกว่าตัว GoPro 10นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นข้อดีที่สามารถทำให้เราได้ภาพที่มีพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของระบบกันสั่น Hyper Smooth นะครับซึ่งตัว GoPro 10นะครับจะเป็น Hyper Smooth 4.0 นะครับส่วน11 Black จะเป็น Hyper Smooth 5.0 ซึ่งมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่ตัวบอดี้มันเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยทำให้ระบบกันน้ำของมันก็คือสามารถลงน้ำได้ลึกโดยที่ไม่ต้องเฮาสิ่งนะครับก็คือตัวบอดี้ของมันเนี้ยสามารถลงน้ำได้ลึก10เมตรเท่ากันนะครับไม่มีความแตกต่างส่วนน้ำหนักนะครับตัว GoPro 11 Black เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่าอยู่ที่158กรัมนะครับส่วน GoPro 10 Black เนี่ยจะมีน้ำหนักที่หนักกว่าก็คือ164กรัมแต่ในความรู้สึกก็คือมันแทบไม่รู้สึกนะว่ามันหนักต่างกันเพราะว่าไม่กี่กรัมเองเนาะตัวโปรเซสเซอร์นะครับทั้งคู่ใช้รุ่นเดียวกันนะก็คือ GP2 นะครับหรือ GP2 นะครับแต่ตัวเซนเซอร์นะครับของ GoPro 11 Black เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่านะครับซึ่งความใหญ่ของเซนเซอร์ของ GoPro 11 เนี่ยทำให้เราได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอย่างถ้าตัว GoPro 10 เนี่ยการตั้งค่านะครับวิดีโอเนี่ยมันจะได้แค่2ค่าก็คือ16:9นะครับกับ4:3แค่นั้นนะครับแต่ตัว GoPro 11 Black เนี่ยมีทั้ง16:9นะครับมี4:3แล้วก็มีเพิ่มกันนี่ก็คือ7:8นะครับก็เกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือมันมีความสูงมากยิ่งขึ้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยความสูงของเซนเซอร์ที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราได้ขนาดของภาพที่สูงขึ้นนะครับความกว้างนี่เท่าเดิมใช่ป่ะความสูงของภาพที่สูงขึ้นเนี้ยมันก็ทำให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้นเช่นเราสามารถครอปเป็นแนวนอนก็ได้นะครับครอปเป็นแนวตั้งก็ได้สำหรับใครที่ใช้งานวิดีโอที่ใช้สำหรับอย่างพวก TikTok ช็อตวิดีโอของ YouTube อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถครอปเป็นแนวตั้งได้ซึ่งไอตัวขนาดของความสูงนี่แหละมันก็จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของพวกนี้นะครับก็เป็น16:9ในแนวนอนก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็
9:16ในแนวตั้งก็ได้เช่นกันในเรื่องของไฟล์วิดีโอนะครับความละเอียด resolution นะครับตัว GoPro 11 Black จะอยู่ที่ 5.3K ที่ 60p นะครับส่วนตัว GoPro 10นะครับจะอยู่ที่ 5.3K แต่เป็น 50p น้อยกว่าแล้วก็ถ้า 4K นะครับ 4K นี่ตัว GoPro 11เนี่ยจะอยู่ที่120p นะครับส่วนนี้อยู่ที่แค่100นะครับแล้วก็ 2.7K เนี่ย GoPro 11 Black จะได้ถึง 240p นะครับอันนี้จะได้แค่200เฟรมต่อวินาทีนะครับ slow motion ที่ได้ตัว GoPro 11 Black ก็จะมีความสมูทมากกว่านะครับและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในโหมดของ Time Lapse ก็คือตัว GoPro 11 Black เนี่ยจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด5ฟังก์ชันแต่ตัว GoPro 10เนี่ยมีแค่3นะครับจะมีตัว Time Warp 4K นะครับมี Time Lapse 4K นะครับแล้วก็มี Night Lapse นะครับมีแค่นี้มีแค่3นะครับแต่ตัว GoPro 11 Black เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมี Warp 4K เหมือนกันนะครับมี Star Trail นะครับมี Light Painting นะครับมี Vehicle Light นะครับที่ถ่ายรถวิ่งนะครับแล้วก็มี Time Lapse แล้วก็มี Night Lapse นะครับมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ฟังก์ชันที่มากกว่าตัว GoPro 10นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแคปภาพจากวิดีโอนะครับตัว GoPro 11เนี่ยสามารถแคปภาพได้รายละเอียดมากถึง 24.2 ล้านพิกเซลนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกันจริงๆตัวสเปคภาพนิ่งนะครับตัว GoPro 11เนี่ยจะได้อยู่ที่27ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว GoPro 10เนี่ยความละเอียดได้แค่23ล้านพิกเซลซึ่งภาพที่แคปเจอร์จากวิดีโอของ GoPro 11ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าอันนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้มัน 24.2 ใช่ป่ะอันนี้โหมดภาพนิ่งมันได้แค่23ล้านพิกเซลเอออันนี้น่าสนใจนะครับมาดูเรื่องของเลนส์นะครับเลนส์คือตัวนี้นะครับชิปเข้าไปดูบนสุดก่อนนะครับบนสุดก็จะเป็นซุปเปอร์วิวนะครับตัวซุปเปอร์วิวของ GoPro 10นะจะอยู่ที่16มิลนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับชิปถัดลงมาก็จะเป็น wide นะครับ16ถึง34นะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นลิเนียนะครับ19ถึง39มมนะครับแล้วก็ล่างสุดเป็นเนโรนะครับก็คือเป็นมุมแคบนั่นเองนะครับอยู่ที่27มมนะครับส่วน GoPro 11นะครับเข้ามาปุ๊บชึบจากข้างบนสุดนะครับเป็น Hyper View นะครับ12มมนะครับแล้วก็ลงมาเป็น Super View นะครับที่16มนะครับตัว Hyper View นี่ก็จะมีมุมที่กว้างกว่านะครับซึ่งตัว GoPro 10 Black เนี่ยไม่มีนะครับถัดมาก็จะเป็นเลนส์วายนะครับอยู่ที่16ถึง34มมนะครับแล้วก็ลิเนียนะครับลิเนียที่19ถึง39มมก็เหมือนกันนะครับแต่อันนึงที่แตกต่างกันก็คือลงมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นลิเนียบวกเฮอริซอนล็อกนะครับซึ่งตัว GoPro 10 Black นี่ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมา2อันก็คือเป็นตัว Hyper View นะครับกับตัวลิเนียบวกเฮอริซอนล็อกนะครับลิเนียเฮอริซอนนะครับของ GoPro 10จะมีแค่เป็นเฮอริซอนเลเวลนะครับก็คือแค่ระดับนะครับแต่ตัว GoPro 11ก็จะมีตัวเฮอริซอนล็อกนะครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวนี่กล้องอยู่ GoPro อยู่ในที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองโยกนะครับอันนี้โยกเห็นไหมคือถ้าโยกช้าๆเนี่ยเห็นไหมตัว11นี่ถ้าโยกอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้โยกอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเอียงปึ๊กเนี่ยครับ GoPro 10เอียงแล้วนะครับแต่ GoPro 11ยังไม่เอียงอันนี้เป็นแนวตั้งแล้วนะครับ11ก็ยังไม่ตั้งนะอันนี้กลับหัวแล้วนะครับตอนนี้กลับหัวแล้วก็ภาพที่ได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆพร้อมกันนะครับดูพร้อมกันนะครับตัวเฮอริซอนล็อกเนี่ยมันจะล็อกค่าให้เราเป็นหัวตั้งตลอดเวลานะครับส่วนตัวเฮอริซอนเลเวลเนี่ยมันจะได้แค่ควบคุมระดับนะครับอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเดินเนี่ยเราเดินโยกไปโยกมาเนี่ยมันจะควบคุมระดับพื้นให้เราแค่นั้นเองนะแต่มันไม่ล็อกนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ล็อกเห็นปะคือถ้าเอียงไปนิดนึงแล้วมันไม่ล็อกละนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการเปรียบเทียบคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของหลายๆคนนะครับที่จะอัปเกรดจาก GoPro 10 Black นะครับมาเป็น GoPro 11 Black นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง World Camera ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ